ครับสวัสดีค่ะคุณตี้นะคะวันนี้คุณตี้มีเคสประทับใจเกี่ยวกับโรคอะไรเอ่ยอันนี้เหมือนเดิมครับก็เป็นโรคไตแต่ว่าคุณตี้นี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยในเรื่องของเรื่องไตเสื่อมใช่ครับแต่ว่าเคสนี้จะพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นเคสที่ผู้ป่วยอยู่ระยะ5แล้วค่าไตเหลือแค่ 3% 3% แต่ณตอนนี้คือผู้ป่วยเขาเรียกว่ามีอาการไตวายฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลด้วยอาการน้ำท่วมปอดนะครับแล้วก็คุณหมอก็เจาะฉุกเฉินเพื่อที่จะเอาของเสียออกนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยเคสนี้เนี่ยคือตัวแฟนเขาเองเนี่ยก็มาเจอตี้เขาก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตัวแฟนเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะฟอกไตหมายถึงว่าคนที่เป็นเนี่ยตอนนี้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายครับอ๋อผู้ชายเป็นแล้วก็คุณผู้หญิงอาจจะกังวลใจใช่ข้อมูลแล้วก็มาเจอกับคุณตี้ใช่ทีนี้อันดับแรกเลยเขาสิ่งที่เขากังวลเพราะว่าหมอจะพูดตลอดเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวพอฉุกเฉินเสร็จแล้วนะก็เตรียมตัวที่จะต้องวางเส้นฟอกเขาก็ทราบว่าถ้าสมมติว่าวางเส้นฟอกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องฟอกตลอดชีวิตเขาเองก็คิดไม่ออกยังไงดีก็เลยลองปรึกษาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มต้นเนี่ยตอนที่มาหาตี้อ่ะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหามากเลยว่าเวลาคุณหมอเจาะที่คอครับแล้วดึงของเสียออกเขาสามารถที่จะดึงได้น้อยมากๆใช่ก็เลยทำให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะดึงใช่ครับตอนแรกก็ดึงได้ประมาณโล 1.9 ซึ่งถือว่าคือเนื่องจากเขาค่าไตเขาเหลือน้อยติ้มคือเขายังไม่ได้ให้ผลเลือดดูนะครับคือน่าจะมีของเสียที่อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วคุณหมอก็จะประเมินแหละว่ามันสามารถดึงออกมาได้เท่าไหร่คือจะต้องฟอกในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ3โล2 3โลหรือเปล่าใช่ๆ3โลหรือเปล่าในการที่จะฟอกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ 1.9 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยน้อยเกินไปก็คือหมายถึงว่ามีของเสียเหลืออยู่ในตัวเยอะเยอะใช่แล้วคือร่างกายเขาเองก็ไม่ไหวใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมาปรึกษาตี้เขาเองเบื้องต้นเนี่ยเขาเองก็พูดตรงๆว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าในระยะนี้มันสามารถดูแลหรือว่ามันทำอะไรได้บ้างก็เลยตี้ก็เลยแนะนำเอาอย่างนี้แล้วกันอยากจะลองทานแบบว่าอูมิ2 HRT 1ไหมเพื่อที่จะดูว่าอูมิเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วมันสามารถฟื้นฟูอะไรยังไงได้บ้างทีนี้เขาก็สั่งในลักษณะเซต15วันไปลองก่อนในการทานอยู่ที่อูมิ2ครั้งหนึ่งใช่ในการทานทานเป็นชุดฟื้นฟูได้ด่วนเลยใช่ฟื้นฟูได้ด่วนเลยแต่เนื่องจากงบประมาณที่เขามีจำกัดแล้วเขาเองก็อาจจะยังแบบไม่แน่มันจะดีจริงไหมอะไรยังไงที่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลองดูที่มั่นใจว่าภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในโรงพยาบาลมันถูกการคุมอาหารมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตี้ก็จะไม่ห่วงเรื่องการคุมอาหารมันก็เหลือแค่ว่ามันขาดคนฟื้นฟูก็เลยให้เขาลองทานดูสุดท้ายแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอะครับไม่เกินอาทิตย์ด้วยประมาณกี่วันเลยเดี๋ยวที่ดูก่อนก็คือเซตเดียวนี่แหละเซตเดียวเนี่ยนะครับเขาสั่งตอนวันที่10เดือน10อ๋อนี่ก็ประมาณสดสดร้อนร้อนเลยครับสดสดร้อนร้อนเลยสองอาทิตย์จนมาวันที่15เดือน10เอาของเสียออกได้มากขึ้นเป็น2กิโล2กิโลแล้วก็มาล่าสุดวันที่18เดือน10เอาของเสียออกได้3กิโลครึ่งแล้วคุณหมอก็เรียกว่าบอกเขาว่าให้ดูอาการก่อนเพราะว่าค่าไตจาก 3% นะครับมันขึ้นมาเป็น 10% ว้าวใช่เพราะว่าการคำนวณใช่ค่าการคำนวณก็คือถ้าของเสียลดลงใช่มันจะทำให้การคำนวณค่า eGFR เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทีนี้พอเขาดึงของเสียออกได้เยอะมันต่อเนื่องใช่แล้วเขาร่างกายเขารับไหวการฟื้นฟูมีเนื่องจากเขาทานอูมิกับ HRT ด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณหมอไม่ได้ทักเขาเรื่องการฟอกไตแล้วคุณหมอบอกว่าก็ถ้าสามารถอยู่อย่างนี้ได้ก็ยังไม่ต้องมาเซ็นฟอกก็คือเหมือนกับดึงของเสียออกไปเรื่อยๆใช่ทั้งนี้คุณหมอเขาพี่เขาถ่ายมาให้ดูก็คือมันมีใบส่งตัวให้ไปฟอกเรียบร้อยแล้วมันจะมีใบส่งตัวที่คุณหมอเขียนยืดยืดนะเพื่อให้ไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะเตรียมตัวฟอกก็กลายว่าคุณหมอบอกว่าถ้ามันฟื้นตัวอยู่นี้ก็โอเคให้ชะลอไปก่อนซึ่งเคสนี้ถือว่าหนึ่งก็คือผู้ป่วยเองเนี่ยเรียกว่าตัดสินใจที่จะทานเพราะว่าบางคนค่าไตเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็บางทีก็หมดหวังแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกก็คือมันยังมีโอกาสนะครับที่มันสามารถที่จะฟื้นฟูได้แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองด้วยว่าใจสู้ไหมร่างกายพร้อมไหมเพราะบางคนมาก็คืออาจจะสะสมด้วยโรคหลายๆโรคอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สุดไปแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเองเนี่ยร่างกายแข็งแรง
แล้วพอได้ตัวอูมิกับ HRT เข้าไปช่วยเสริมเนี่ยมันจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นอย่างเช่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากแค่ 1.9 โลเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ค่อยเพิ่มมาเป็น 2.5 เป็น 3 กิโลครึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าของเสียมันดึงออกได้เยอะขึ้นค่าไตมันก็เลยดีขึ้นทั้งๆไปใช่ครับมันกลายเป็นว่าคุณหมอก็ไม่ได้คุยเรื่องวางเส้นฟองแล้วคุณหมอบอกว่าถ้ายังฟื้นตัวได้ดีอย่างนี้อยู่ก็ให้ดูเขาเรียกว่าให้ดูไปก่อนแต่สำหรับคนป่วยเนี่ยเขาดีใจมากหลังจากนั้นปุ๊บยังเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี้ยเขาก็สั่งเพิ่มเลยเป็นชุดใหญ่เรียบร้อยเลยก็คือสั่งอูมิ2 HRT ก็คือทานเป็นครบเซต1เดือนเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากเขาอยู่โรงพยาบาลครับเขาได้รับการตรวจเลือดตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่าแบบค่าดีขึ้นตลอดแล้วสิ่งนึงที่ช่วยย้ำอีกทีนึงคือหมอชมเขาตลอดครับเพราะว่าโดยปกติเขาก็คงไม่รู้หรอกว่ามันดีขึ้นยังไงแต่พอหมอชมเนี่ยฟื้นตัวไวนะเนี่ยค่าดีขึ้นเนี่ยรู้สึกดึงได้เยอะขึ้นร่างกายแบบดีขึ้นเลือดไม่ตกอะไรเงี้ยแล้วมันกลายว่าหมอชมเขาตลอดเขาก็เลยกลายว่าเขามั่นใจในเรื่องของการที่เราสามารถทำอูมิและ HRT ฟื้นฟูได้เพราะจริงๆปัญหาของการฟอกฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีเรื่องการดึงเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมคะคือถ้าผู้ป่วยทนไม่ไหวในการดึงเพราะว่ามันทรมานกับหัวใจมากจริงๆทั้งที่มีการฟอกไตเนี่ยต้องหัวใจก็ทำงานหนักไปด้วยใช่ครับเพราะว่าการฟอกการดึงเนี่ยก็หัวใจมันต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าอับดูกันง่ายๆก็คือมันจะต้องส่งเลือดไปข้างนอกแล้วมันต้องดึงเลือดกลับมาเพราะฉะนั้นวงโคจรของหัวใจที่จะต้องทำงานมันก็มากขึ้นยังไม่รวมความดันที่มันจะต้องตกลงไปอีกเพราะว่าระยะที่มันมากขึ้นมันก็เลยทำให้ความดันน่ะมันลดลงคือภายใน3กิโลเนี่ยหมายถึงว่าภายใน3กิโลครึ่งที่ดึงเนี่ยเชื่อว่าระยะเวลาน้อยด้วยใช่คนป่วยก็เลยเหมือนฟื้นตัวใช่ใช่หลายจุดจริงๆบางคนมองว่าพอถึงฟอกฉุกเฉินแล้วหมดหวังค่ะใช่ครับคืออยากจะบอกว่าต่อให้มันเหลือน้อยอ่ะแต่เรายังต้องมีความหวังนะครับเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยถ้าเราสามารถร่างกายเราไหวสำหรับการที่จะเอาของเสียออกเนี่ยหรือว่าเราสามารถที่จะคุมแล้วก็ดูแลในเรื่องของเสียได้อย่างเขาเรียกว่า 100% ที่ใช้คำว่า 100% นะครับบางคนอาจจะแบบคุมบ้างไม่คุมบ้างถ้าอย่างนั้นน่ะคือร่างกายมันก็จะไม่ไหวทีนี้ถ้าเราตระหนักดีว่าเราอยากจะฟื้นฟูแล้วเราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้มันเหลือน้อยอ่ะถ้าใจเราสู้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสามารถไม่ต้องฟอกเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ในเคสฟอกฉุกเฉินนะคะอยากให้สู้ใช่ครับใช่สู้นะคะแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยากรอดทางเลือกนี้ทำได้อันนี้เขาก็บอกนะว่าเขาก็แอบให้ทานเพราะว่าจริงๆในกรณีที่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลและหลายๆคนค่ะเข้ามาปรึกษาแล้วในช่วงตัดสินใจอะค่ะคุณที่มีวิธีการพูดกับลูกค้ายังไงว่าจะต้องแอบหมอกินไหมหรือเวลาหมอถามต้องบอกไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยที่จะบอกเสมอนะครับว่าอันนี้คืออาหารเสริมในกรณีที่เราเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราต้องการอะไรเข้ามาช่วยแล้วล่ะมันจะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติทีนี้ในกรณีของฟอกฉุกเฉินเนี่ยเขาทราบดีอยู่แล้วว่าที่มันดึงได้น้อยเนี่ยเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมาด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาร่างกายของเขาต้องการเรียกว่าแฟนเขาเนี่ยต้องการอะไรที่เข้าไปเสริมและเขาก็ดูมาแล้วว่าถ้าในเรื่องของเจลซัพพลีเมนต์เนี่ยมันสามารถช่วยฟื้นฟูได้ไวมันก็เลยทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้ง่ายจริงๆมันทุกอย่างมันจบด้วยสินค้าเรามันมีคุณภาพที่ดีมากกว่าแล้วก็ทานง่ายด้วยแล้วก็ทานง่ายใช่ในอารมณ์ที่อยู่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลแล้วบางทีคือจะไม่สามารถเคี้ยวหรือกลืนได้ตามปกติอันนี้เพราะฉะนั้นคือพอเป็นเจลปุ๊บเนี่ยมันสามารถบีบเข้าปากแล้วก็จบเลยใช่ใช่ก็จะเป็นความสะดวกตรงจุดนี้ที่ลูกค้ามองเห็นว่ามันช่วยให้เขาทานรับประทานเข้าไปร่างกายทำงานง่ายใช่ครับโอ้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่ามีความหวังนะคะแม้กระทั่งฟอกไตฉุกเฉินเหมือนเคสนี้นะคะจะเหลือ 3% นะคะตอนนี้ขึ้นมาถึง 10% แล้วคุณหมอก็บอกว่าดูไปก่อนนะคะยังไม่ต้องฟอกไตตามที่ลูกค้าอยากจะได้เลยนะคะก็ขอบคุณคุณตี้มากๆ